สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเอ็กช็อตแต่ว่าทีมงานเขาฝากมานะครับว่าสำหรับเรื่องบั๊กในเกมทั้งหมดนะครับมันจะมีบั๊กที่แก้ได้กับบั๊กอีกส่วนที่ทางผู้พัฒนาไม่สามารถแก้บั๊กได้นะครับก็คือทีมงานไทยเราเนี่ยประสานงานไปทางกับผู้พัฒนาทางฝั่งจีนแล้วนะครับแล้วก็จะทำการส่งแพทแก้ไขมาให้เซิร์ฟไทยอัปเดตกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าเท่าที่อัปเดตผ่านมาที่แบบว่าปิดเซิร์ฟทุกๆวันอังคารใช่ไหมเขาปิดเซิร์ฟทุกๆวันอังคารแต่ว่าก็ไม่ได้แก้เลยไม่รู้จะปิดทำไมเสียเวลานะครับซึ่งเวลาเขาปิดเนี่ยบางทีเขาก็คือแก้ไขอะไรนิดหน่อยซึ่งก็ไม่พ้นกับโปรโมชั่นในเกมนี่แหละพวกเติมโปรโมชั่น3,299หรือ5,599อย่างเงี้ยหรือไม่ก็โปรสะสม TP ไม่รู้แม่งยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็แก้ของในไอเทมมออะไรนิดหน่อยนี่แหละนะครับซึ่งไม่รู้จะปิดทำไมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนอกจากอัปเดตไอเทมมาใหม่ก็พวกโปรโมชั่นอะไรแหละไม่ก็ด่านใหม่แล้วพวกเนี้ยนะครับซึ่งบั๊กที่ทางผู้พัฒนาไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือพวกปืนพกเลนโลตัสทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มันเป็นพกที่ยิงนะครับคือเป็นพกระเบิดไงพกสีแดงอ่ะเวลายิงออกมามันจะเป็นระเบิดใช่ไหมแต่คราวนี้มันไม่เป็นระเบิดครับมันยิงเหมือนปืนพกปกติเลยปกติปืนพกเนี่ยแม่งบั๊กในโหมดประตูผีสามนี่แม่งอย่างแรงนะบอกเลยแม่งอย่างแรงต่อมาก็เป็นอะไรอ่ะเป็นบอมหัวกระดูกนะครับยิงแล้วไม่มีเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับมันเป็นปืนยังไงอ่ะเป็นปืนที่ดรอปจากประตูผีสามอะไรเป็นปืนบอมกระดูกอ่ะนะครับที่ดรอปได้จากบอสเวลาเรายิงได้ใช่ไหมแต่ว่ามันยิงไม่ใช่บอมไงแม่งเป็นปืนแบบยังไงกระสุนโค้งแทนอ่ะเป็นหัวมัมมี่อ่ะถ้าใครเคยเล่นนะก็น่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้มันบั๊กอยู่นะครับต่อมาก็โหมดโกสต์นะครับเขาบอกว่าผู้เล่นที่เป็นโกสต์เนี่ยเมื่อกั้นหายใจจนใกล้จะเต็มหลอดเมื่อกดเต้นแล้วกดเคลื่อนที่จะทำให้ไม่มีเสียงไอออกมาซึ่งโดยปกติเมื่อเล่นเป็นฝ่ายโกสต์เมื่อกั้นหายใจจนเต็มตลอดทำให้มีเสียงไอมาก่อนทุกครั้งรู้สึกว่าคราวนี้โกสต์จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าจะไม่มีเสียงไอนะครับก็คือกั้นแม่งได้ตลอดเลยแล้วก็ไอเทมที่ทำให้มัมมี่แปลงร่างใช้ไม่ได้ก็คือพวกมัมมี่ล่องหนกับตัวเป็ดแล้วก็ตัวระฆังอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับว่ามันบั๊กล่องหนมันบั๊กล่องหนใช่ไหมแล้วแม่งเปลี่ยนตัวไม่ได้อีกแม่งจะสุ่มเลือกให้เราเองไงโอเคต่อมาก็บั๊กมัมมี่หลังจากกลายเป็นมัมมี่จะมองไม่เห็นตัวนี้อยู่แล้วแม่งเป็นปีแล้วแม่งจะ2ปีแล้วมั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจส่วนบั๊กที่ผู้พัฒนาสามารถแก้ไขได้มันก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับซึ่งก็โหยแม่งนานอ่ะตั้งแต่มันบั๊กตั้งแต่มัมมี่แล้วเอาง่ายๆตั้งแต่2ปีที่แล้วมั้งนะครับแม่งก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะครับก็คืออัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์ไม่ได้แม่งก็เป็นมานานแล้วปรับฉากในหมู่มัมมี่ให้มีความมากขึ้นความมืดมากขึ้นมีหมอกอันนี้ผมก็ไม่เห็นมันมีตั้งนานแล้วก็เอาโหมดมัมมี่หนีตามล่าออกและนำโหมดซ่อนหาก็คือโหมดซ่อนหาแหละที่มันเป็นพวกถุงแตงโมกระถางต้นไม้พวกกงพวกกล่องเก้าอี้อะไรเงี้ยมาจะเอากลับเข้ามาซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นด่านซูเปอร์คาร์ไปแล้วซึ่งก็ไม่มีคนเล่นนะครับซูเปอร์คาร์เคสต่อมาปืนที่สลักชื่อ 8.5 ดาวทุกกระบอกที่ทางเซิร์ฟไทยสั่งทำตายแล้วปืนตกนะครับซึ่งคุณสมบัติของปืน 8.5 ทุกชนิดนี่ก็คือเวลาตายแล้วปืนจะต้องไม่ตกนะครับแต่ตอนนี้มันตกแล้วไงโอเคต่อมาปืน Sky to Earth และ Diamond Dust ใส่สกินใหม่แล้วเวลาเข้าห้องไปเล่นใช่ไหมเวลาเราเลือกมันจะไม่เห็นรูปปืนไงใครที่ดูคลิปผมเนี่ยเวลาผมกดตัว B เปลี่ยนปืนเงี้ยมันจะเป็นแบบมันจะไม่มีรูปปืนนะมีแต่ชื่อมั้งนะครับก็คือเป็นโป่งใสไปเลยอะมองไม่เห็นปืนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเรานำมาเล่นนี่คือเราจะเห็นรูปปืนนะครับคือเราจะเห็นปืนว่าเราถืออยู่แล้วก็ปืนสลักชื่อที่ทางเซิร์ฟไทยสั่งทำทุกชิ้นไม่มีสตาร์แรงกิ้งนะครับก็คือไม่มีรูปดาวอะไม่มีรูปดาวอย่างเช่น7ดาวครึ่ง8ดาว 8.5 ดาวเงี้ยนะครับทำให้ไม่สามารถใส่กันโซได้นะครับแล้วก็ไอเทม Overseer Christmas Bag ถูกหรือเปล่าไม่รู้คุณสมบัติจริงก็คือกรอบเวล3แต่เมื่อใส่แล้วมันจะบวก HP บวก20นะครับอันนี้ก็คือ
เติมได้จากโปรโมชั่นอะไรก็ไม่รู้ลองไปดูคลิปที่ผมเคยรีวิวในช่องนะครับซึ่งมันบั๊กนะครับปีกอันนั้นไอ้ที่ติดหลังอ่ะมันใส่แล้วมันบวกเลือด20ไงตอนนี้ก็ยังไม่แก้โอเคต่อมาหน้าต่างโกลี่ฮอลมุมล่างซ้ายจะมีกดซื้อกล่องแต่พอกดแล้วเกมเด้งนะครับอันนี้คือกดซื้อแม่งเด้งตลอดต่อมาเซตเทพทูนะครับบั๊กลงไปอยู่ในช่องไอเทมและไม่โชว์รูปแล้วก็เซตKing of Snake King เมื่อใส่ไอเทมแล้วมันจะไปปรากฏอยู่ในช่องไอเทมการ์ดด้านล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดมีครบอันนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดใส่ครบนี้แม่งต้องวิ่งไวสัสๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบอกแค่นี้แหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม